หน้าใหม่ผมเหรอใช่ก็แฮปปี้นะแฮปปี้มากแฮปปี้มากขอบคุณพี่กิ่งครับขอบคุณที่มอบสิ่งดีให้กับผมหลังจากที่ดูหน้าตัวเองมานานพอสมควรนะก็คิดมานานอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอาอย่างไรดีแต่พอได้ปรึกษากับพี่ปิ่นแล้วก็เอาวะแต่จริงเหมือนพี่ท่านมาตาว่าจะไม่คิดที่จะทำศัลยกรรมทำไมเราถึงแบบตัดสินใจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยมีความคิดที่จะทำศัลยกรรมเลยในหัวเพราะว่าไม่รู้สิมันเหมือนกับมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะโบท็อกอะไรนู่นนี่นั่นไม่เคยคิดไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยเลยมีแต่ทาครีมตอนอาบน้ำเสร็จเฉยๆแต่ว่าพอดูหน้าตัวเองนานๆเข้าเอ๊ะมันก็มีริ้วรอยนะมันก็บ่งบอกถึงวัยที่มันเริ่มหย่อนยานไปอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกยายค่ะหย่อนนิดหน่อยหย่อนนิดหน่อยก็ที่พี่บอกว่าไม่อยากทำเพราะอะไรครับผมที่ยังไม่ได้แบบว่ามาศึกษาเป็นตัวว่าอยากทำศัลยกรรมเพราะอะไรตอนนั้นคือจริงๆเนี่ยคำว่าศัลยกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วรับรู้มานานแล้วแต่ว่ามันไม่เคยอยู่ในหัวเราเพราะว่าเราเป็นผู้ชายแล้วเราไม่คิดว่ามันจะต้องทำอะไรแต่ตาที่มันมีถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันก็ทำให้เราถ่ายรูปหรือว่าเวลาออกมาหน้าจอหรืออะไรเนี่ยมันจะดูมีอายุซึ่งพอเราไปดูเพื่อนๆหลายคนที่เขาอยู่ในวัยเดียวกับเราเนี่ยเขาทำไมดูดีกว่าเราเยอะเลยวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มมีความคิดนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราทำเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าจะต้องทำกับใครอะไรยังไงเพราะมันเยอะสุดท้ายก็มาเจอพี่ปิ่นก็ได้มาพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งจนพี่ปิ่นบอกว่าหมอเก่งที่นี่นู้นนี่นั่นนู้นนี่อะไรซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สมควรแก่เวลาแล้วนะเราก็ลองทำดูเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมใช่ค่ะใช่จริงๆในพาร์ทของพี่ปิ่นเขามาปรึกษาเราก็เราจะปรึกษาเฉพาะปัญหาที่มีจริงๆที่เหมาะสมในวัยคือเขาว่าเป็นคนที่ยังดูดีอยู่จริงๆแล้วนะคะก็จะมีปัญหาแค่ในส่วนของตาล่างเนาะแล้วก็ตาบนที่หนังตามันตกลงมาปิดที่ไม่เท่ากันด้วยคิ้วกับชั้นตาใกล้กันแล้วก็เลยมีสองพาร์ทนี้นะคะเราก็เลยใช้วิธีการให้คุณหมอตัดถุงไขมันใต้ตาให้นะคะแล้วก็ยกคิ้วเพื่อให้สเปซของคิ้วกับชั้นตาค่ะมันห่างกันมันจะมีความสดใสขึ้นชั้นตาก็จะกลับมาด้วยโดยที่ไม่ได้กรีดที่หนังตาบนเลยแล้วก็ดึงพาร์ทนี้ไปหน่อยนึงเขาเรียกว่ามิดเฟสนะคะมันจะได้แบบยกขึ้นไปนะคะตรงส่วนพาร์ทนี้ค่ะก็คือทำใต้ตายกคิ้วใช่ค่ะแล้วก็อาจจะพาร์ทของหน้าแก้มข้างบนส่วนเดียวค่ะตรงพาร์ทนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับข้างล่างเพราะว่ายังดูโอเคมากๆอยู่ไม่ได้ดึงหน้าใช่ค่ะใช่ก็เหมาะกับเขาเลยค่ะจริงๆพี่วิทย์ตอนที่มาปรึกษาแล้วเราเขาเรียกกังวลอะไรมากที่สุดกับการทำศัลยกรรมครั้งแรกของเราก่อนที่จะทำเนี่ยความกังวลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะทำที่ไหนทำกับใครอะไรยังไงพวกนี้นี่คือสิ่งที่เรากังวลเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันเยอะมันเยอะจนเราไม่สามารถที่จะระบุลงไปได้ว่าเราควรจะทำที่ไหนก็มีสอบถามน้องๆหลายคนเขาก็บอกว่าลองคุยกับพี่ปิ่นดูน้องๆที่อยู่ในวงการเขาบอกลองคุยกับพี่ปิ่นดูก็เลยได้คุยกับพี่ปิ่นแล้วก็มันก็โอเคแล้วได้คุยกับหมอด้วยหมอเขาก็แนะนำคุณหมอก็เก่งคุณหมอก็แนะนำว่าเราควรจะทำแก้ไขในสิ่งที่เราอยากจะแก้ไขหรือว่าจะทำอะไรยังไงก็ค่อยๆดูกันไปในส่วนของตาหรืออะไรพวกนี้คุณหมอก็แนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนี้หลังจากทำแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยตัดสินใจว่าพี่ปิ่นทำก็ทำจริงๆเรากลัวไหมครับกับการผ่าตัดคือ
ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวมากเพราะว่าเคยไปโรงพยาบาลวางยาสลบเพื่อที่จะส่องกล้องลำไส้มันไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นมาก็คือจบก็เลยพอมีประสบการณ์ตรงนั้นบ้างพอมาทำตรงนี้ก็เข้าไปก็หลับตื่นมาอย่างเดียวแล้วก็จบ ไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะนี่กี่วันแล้วครับงานหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนค่ะสำหรับตัวพี่วิทย์เองพอมองกระจกแล้วมันพึงพอใจไหมแค่หรือว่ามันเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการไหมครับมันอันดับแรกเลยก็คือรอยหรือว่าพวกถุงตรงนี้มันหายไปหมดเลยแล้วตาก็มีชั้นขึ้นจากที่เมื่อก่อนมันตามันตกข้างหนึ่งก็แฮปปี้ฮะก็มันก็เปลี่ยนไปอย่างที่เราเห็นกันตอนเนี้ยแต่ว่ามันน่าจะโอเคมากกว่านี้ถ้ามันสัก 4-5 เดือนใช่ไหมพี่ปิ่นค่ะใช่อันนี้ระยะเวลาเท่าไหร่นะฮะเดือนเดียวเองครับเดี๋ยวก็จะลงตัวมากขึ้นคือเพื่อนรอบข้างที่วิทย์เองเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้เราศัลยกรรมในรอบนี้ใช่ไหมใช่แล้วด้วยเวลาที่มันเหมาะสมด้วยคือเราเองเราก็สมควรแล้วนะสมควรแก่เวลาแล้วนะอะไรประมาณนี้มีกลัวคาแรคเตอร์หายเหรอคะเพราะว่าปกติแล้วพี่วิทย์ก็จะเป็นคนแบบเข้มดุอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าความดุมันหายไปแล้วมันหวานใช่ไหมหวานยังเหลือหนวดยังเหลือหนวดก็คิดว่ามันคงต้องเปลี่ยนอ่ะผู้จัดละครต่างๆก็คงต้องเปลี่ยนให้พี่ไปเล่นเป็นพระเอกแทนผู้จัดไม่ได้เป็นพ่อพระเอกนะเป็นพระเอกเลยนะมันจริงไหมครับพอผู้จัดเห็นหน้าใหม่แล้วรู้สึกแบบยกเลิกบทกับก็มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าหนวดยังมีอยู่แต่ถ้าโกนหนวดนี่ไม่แน่ไอ้เป็นสายที่สายเก่าจริงพี่พีกลัวไหมครับด้วยความคาแรคเตอร์ที่คนจับว่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการจนวันนี้ต้องเป็นเนี่ยนี่คือพี่วิทย์แต่พอณวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มดูเด็กลงอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างครับผมยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากตรงนั้นเพราะว่าในตัวของละครเนี่ยมันก็เรื่องเก่ามันก็จะจบไปมันก็เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาแป๊บนึงก็ได้ครับผมจะก่อนนะครับจะก่อนครับจะครับพี่วิทย์ครับพี่วิทย์รู้สึกไงคาแรคเตอร์พอมันเปลี่ยนไปภาพจำที่เคยจำมามันเปลี่ยนไปตรงนี้มันมีความกังวลต่องานเราต่อมันจริงๆมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากมันแค่ตามันชัดขึ้นแต่พอผ่านไปสัก4-5 เดือน3เดือนอะไรพวกนี้มันก็จะชินตาไปเองแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนถึงขนาดที่ว่าแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเลยก็เพียงแต่ว่ามันริ้วรอยหรือพวกอะไรที่มันไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ว่าในตัวละครเนี่ยคือละครเก่าๆมันก็ถ่ายจบไปหมดแล้วก็ถ้าจะเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่ด้วยหน้านี้เลยก็คือคอนติเนียก็คือเป็นหน้าใหม่ตั้งแต่เรื่องที่ดับล่าสุดเลยใช่ไม่มีเรื่องค้างที่ถ่ายไว้ใช่ไหมไม่มีจริงๆกังวลไหมครับกับงานที่มันจะเข้ามาหลังจากนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่กังวลอะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าคาแรคเตอร์มันอินเนอร์ข้างในใช่อย่างนี้ก็คือไม่ใช่ปู่โสมแล้วต้องเป็นพี่โสมพี่ปู่โสมขนาดนั้นตอนนี้เรียกพี่โสมต้องเป็นพี่โสมแล้วพี่ปิ่นครับพี่ปิ่นพอมาทำอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็ติดตามผลงานเขาเราจะต้องทำยังไงให้รู้สึกว่าให้คาแรคเตอร์ความเป็นพี่วิทย์ยังอยู่มันยากไหมกับตรงนี้ครับคือพี่คิดว่าคนก็ชื่นชมในผลงานเขาอยู่แล้วค่ะแล้วคาแรคเตอร์บุคลิกไม่ว่าจะเป็นบอดี้บนหน้าหรือการแอคติ้งต่างๆก็ยังเป็นตัวเขาอยู่ดีนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แบบเป็นของเขาก็คือหนวดนะคะหน้าก็ยังเป็นหน้าเดิมพี่มองว่าแบบมันเป็นแค่ปรับปรุงเนาะปรับปรุงในส่วนที่ร่วงโรยมันเป็นแบบก็คือฟื้นฟูขึ้นไปเฉยๆค่ะเพราะว่าแค่คนธรรมดาค่ะเขาก็ยังทำไปเลยนึกออกไหมคะก็ยังไม่ปล่อยให้แบบส่วนที่แก้ได้ก็ควรจะแก้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นดาราค่ะจะให้คนเห็นงานนะคะจะให้คนเห็นเขาใน acting ต่างๆจริงๆแล้วค่ะการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะมันไม่จำเป็นต้องแบบแก่สมบทอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกวันนี้การ
การทำศัลยกรรมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าแม้แต่รูปที่ถ่ายมาเนี่ยมันยังต้องทัชอัพเลยตาเตอที่มันร่วงโรยไปก็ต้องแต่งให้มันดูดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็แทบจะไม่มีความแตกต่างอะไรแต่ถ้าเรามาทำแล้วมันทำให้เราดูดีในชีวิตจริงด้วยก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแสดงว่าเนี่ยเมคอัพที่ตะกองไม่ต้องแต่งเยอะแล้วไม่ต้องแต่งเยอะแล้วเออไม่ต้องมันตึงแบบปุ๊บๆๆพี่ปิ่นเห็นผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ปิ่นก็แบบก็ดีใจนะคะก็ถูกใจพี่ปิ่นก่อนใช่ค่ะก็แล้วเราก็ดีใจที่เราได้แนะนำในส่วนที่จำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่หลอกตาด้วยออกมาก็ยังเป็นพี่วิทย์คนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือความสดใสความลุกยางขึ้นนะคะแล้วก็เห็นแล้วก็แบบตอบโจทย์จริงๆค่ะได้แก้ปัญหาอย่างถึงใต้ตาค่ะซึ่งเป็นปัญหาเห็นชัดๆเลยค่ะก็ทำแล้วมันจะเรียบอะค่ะนะคะคิ้วก็มีความห่างกับชั้นตาทำให้ดูไม่กดคิ้วมันร่วงตกเร็วนะคะคนเราค่ะแบบธรรมชาติค่ะถึงเวลาเราก็เอากลับคืนขึ้นไปมันก็มีสเปซให้ระหว่างคิ้วกับชั้นตามก็สดใสพี่มองว่ามันพัฒนาออกมาแล้วแบบดูกลมกลืนนะคะดูไม่หลอกตาเนาะซึ่งจริงเลยเราสามารถกระชากวัยพี่วิทย์ได้ถ้าอยากเด็กสัก40ก็ได้โอ้ใช่ค่ะอาจจะเด็กกว่า40ด้วยซ้ำสำหรับน้องวิทย์นะคะทำได้ค่ะแต่ว่าก็มองด้วยว่าแบบยังไม่ทำใช่เอาแบบในส่วนที่เป็นความเหมาะสมที่สุดก่อนนะคะจะได้แบบไม่แบบกระชากกันไปนะค่ะซึ่งขณะวันนี้มันหนึ่งเดือนมันโอเคแล้วพี่วิทย์มีอนาคตคิดไหมครับว่าเราอยากทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าวางแผนไหมครับว่าอีกสักกี่ปีเราอยากทำอะไรตรงนี้หรือมีการปรึกษาคุยกับพี่ปิ่นหรือยังครับคือพี่ปิ่นเนี่ยอยากจะให้ทำตอนแรกแต่ว่าพี่ปิ่นก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็คุณหมอด้วยเขาก็บอกว่าเอาปัญหาที่อยากจะแก้ก่อนในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่ามันยังไม่มีร่องเรื่องอะไรมากตรงนี้แต่อีก 4-5 ปีข้างหน้ามันก็ไม่แน่ความคิดมันก็เปลี่ยนไปได้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ อาจจะแบบติดใจสัจจการก็ได้นะคะจริงๆพี่ปิ่นมองว่าชายในวัยอายุเท่าพี่วิทย์ส่วนมากเขาจะมาทำศัลยกรรมอะไรกันหรือว่าเขาจะกังวลในเรื่องอะไรกันเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ทำศัลยกรรมกันเยอะขึ้นจริงๆค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของตานี่แหละค่ะที่ตามันธรรมชาติหนังตามันตกไม่สามารถใช้เลเซอร์ใช้อะไรช่วยได้แล้วนะคะก็เป็นการตัดหนังตาออกไปนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณตาบนตาล่างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องสกินเลเซอร์ค่ะผู้ชายมักจะเป็นแบบดูแลเรื่องของผิวใช้ครีมอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีครีมก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกมันเราสู้ไม่ไหวนะคะก็ต้องเป็นการตัดส่วนเกินออกก็ตามแต่ละคนเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงแต่ในคนอายุประมาณเท่านี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ค่ะแต่บางคนนี่ก็แก่เลยนะคะบางคนอายุ50นี่ก็แบบหุ่ยหย่อนมากอะค่ะก็ดึงหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายหลายคนที่มาดึงหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบไม่ได้ว่าใครไวอะไรก็ขึ้นอยู่กับการดูแลมาก่อนตั้งแต่แรกอะค่ะนะคะอยากเลอรักมีนวัตกรรมอะไรที่รองรับคนวัย50ถึงไปมากที่สุดว่าไม่เจ็บไม่เหนื่อยไม่ปวดออกมาแล้วคือเปลี่ยนไปเลยจริงๆตัดหัวทิ้ง ไม่ตัดหัวแล้วก็ไปซ่อมก่อนแล้วก็มาติดใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะก็จริงๆนวัตกรรมของเราก็เป็นการให้ยาสลบอะค่ะในจริงพี่มองว่าตัวพี่เองเคยทำพวกเหมือนแบบเทอร์มาดอะไรเงี้ยค่ะแบบรู้สึกเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยมันเจ็บอะค่ะใช่ค่ะแต่เวลาศัลยกรรมอะค่ะมันหลับไปเลยมันกลับกลายเป็นว่าขอให้พี่ทำศัลยกรรมจะดีกว่าให้ไปทำเทอร์มาดอัลเทอร่าก็คือเจ็บแต่จบใช่อ่ะเจ็บแล้วจบจริงๆแล้วก็ไม่ทรมานในช่วงพาร์ท1ชั่วโมงที่กว่าช็อตมันจะหมดน่ะคือคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบพี่นะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าแบบหูแบบบางทีมันทรมานเหมือนกันตอนมันจึ๊ดเข้าไปโดนกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่เป็นเลเซอร์ตัวลึกๆอ่ะค่ะก็เลยจะบอกว่ามันจริงๆนวัตกรรมอ่ะมันมีเรื่องของการให้ยาสลบที่ปลอดภัยจริงๆคนไข้ได้ยาสลบปุ๊บก็หลับดีมากเลยค่ะของผมนี่กี่ชั่วโมงนะน่าจะ6ใช่ไหมคะไม่ถึงใช้เวลานานขนาดนั้น
สำหรับประมาณ6หรือเปล่าหรือว่ารวมดูแลอะไรด้วยทุกอย่างทุกสเต็ปอะค่ะก็ทำหลายพาร์ทอยู่ตา3ชั่วโมงใช่ค่ะคุณหมอทำละเอียดมากค่ะแล้วคุณหมอจะเย็บแผลไม่เหมือนที่อื่นนะคะบางทีเย็บผ่านขอบตาล่างนะคะแต่ของเราอะค่ะเย็บแบบชิดแนวเลยค่ะชิดแนวที่สุดแล้วเทคนิคการดึงหน้าของเราถือว่าล้ำมากนะคะปกติแผลเย็บจะอยู่หน้าหูเวลาดึงนะคะแต่น้องวิทย์ไม่ได้ไปถึงระดับนั้นนะคะแต่คุณหมอที่น่าจะซ่อนแผลเข้าไปในรูหูซึ่งไม่มีใครทำได้คือแกแบบทำดีจริงๆค่ะแต่นี่จะไม่เห็นแผลพี่วิทย์ไม่ได้ดึงหน้าพาร์ทนี้ค่ะจะดึงแค่ส่วนตรงก็จะไปเก็บในหนังศีรษะถ้าชี้ให้ดูก็จะเห็นแต่ว่าไม่แทบจะไม่เห็นนี่มันจะอยู่นี่ใช่ตรงนั้นดึงคิ้วยกคิ้วค่ะดึงเนี่ยเดี๋ยวแผลจะจางลงไปอีกนะคะก็มีตรงนั้นอย่างพี่วิทย์เตรียมรับแรงกระแทกเป็นยังไงเพราะว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วคนรู้สึกว่าหน้าเก่าก็ดีอยู่แล้วทำไมถึงตัดสินใจรีโนเวทไหมหน้าเก่าดีหน้าใหม่ดีกว่าจบเลยค่ะคำนี้นะคะยังไงบ้างมันเตรียมรับกระแสยังไงบ้างมันก็ต้องมีคนชื่นชมแล้วก็มีคนวิจารณ์ก็มันเป็นสิ่งที่พูดยากเพราะว่ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะฮะแต่ว่าคือเรารู้ว่าเราต้องการอะไรซึ่งมันคุยกับตัวเองมานานแล้วมันสมควรที่จะทำเพราะว่าอย่างน้อยๆหน้าเรามันก็ยังต้องใช้ไปอีกหลายปีเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันหน้าเก่าเนี่ยคือยังไงมันก็เห็นถึงความรุ่งโรยของวัยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ชินตาด้วยมั้งถ้าผ่านไปสักครึ่งปีเดี๋ยวเขาก็ชินเองอ่ะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสกับแรงกระแทกตรงนี้ก็คือไม่ได้กังวลกับคำไม่จ่าตรงนี้ใช่จริงๆเราทำเพราะเรามีปัญหาไม่ใช่ทำเพราะว่าเราอยากหน้าเด็กถูกต้องมันเป็นการแก้ไขมันไม่ได้เป็นการแบบเปลี่ยนให้มันไปอีกหน้าหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยซึ่งการแก้ไขตรงนี้มันก็ทำให้เราดูดีขึ้นอย่างเนี้ยอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือถุงไขมันใต้ตาเนี่ยที่คุณวิทย์บอกว่าที่น้องวิทย์บอกว่าส่องกระจกมานานแล้วมันไม่ใช่แค่แบบชวนวันเดียวถูกไหมถูกต้องบอกว่าคือดูกระจกมาหลายปีแล้วเอ๊ะจะยังไงดีใช่ไหมคะจะลองดูแบบเทียบค่ะมีที่วิทย์ยกขึ้นตัวโอเคนะแต่นักตอบคาแรคเตอร์ก็จะชัดกว่าถึงภาพจำใช่ไหมมันเห็นหน้านี้มาเป็น10ปีแล้วไงก็คือไม่รับบทพอเราเป็นพี่พระเอกก็เอาต้องเป็นพระเอกอย่างเดียวตอนนี้แต่รอสร้างเองนะเดี๋ยวพี่บิ่นสร้างให้พี่บิ่นสร้างบุตรแบบดุๆอะไรก็มันดูไม่ดุแล้วครับเป็นพ่อผมก็เลี้ยงไม่ได้แล้วไม่ถึงว่าต้องดูอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องดูทางหวานอย่างเดียวเลยอย่างพี่ชี้ว่าตรงไหนบ้างที่มันเปลี่ยนไปจนชาในชาหน้าปัจจุบันจากหน้าตก็คือไม่มีหมายจริงหมายชี้ได้ก็คือตรงนี้แหละค่ะตาล่างแล้วตรงเนี้ยค่ะตาบนที่ถ้าดูจริงๆอะค่ะก่อนแก้ไขอะค่ะชั้นตาจะไม่มีแล้วทั้งจริงๆไม่มีทั้งสองข้างแหละแต่ข้างเนี้ยค่ะมันตกมากกว่าแล้วก็คิ้วกับชั้นตาขอบตามันใกล้กันค่ะนะคะจะเห็นว่าขอโทษค่ะจะเห็นว่าแบบว่าพอมันใกล้กันปุ๊บนะคะมันก็จะไม่สดใสเพราะว่าคิ้วมันตกแล้วค่ะก็ยกขึ้นไปชั้นตาก็มาที่บอกอะค่ะสเต็ปมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ควรจะตัดหนังตาไปเลยถ้าคิ้วใกล้กับชั้นตาถ้าตัดหนังตาไปเลยปั๊บมันจะกลายเป็นว่าจะไปใกล้กับคิ้วยิ่งดูดุเข้าไปใหญ่เลยค่ะหลักการที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ถ้ายกคิ้วไปแล้วค่ะนะคะสำหรับคนที่คิ้วใกล้กันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยตัดถ้ามีส่วนเกินก็ค่อยตัดขึ้นค่ะโอเคก็คือรอยตรงผมก็ผ่านแล้วก็จะหายไปด้วยใช่ก็จะดีขึ้นค่ะเพราะว่าคุณวิทย์นะน้องวิทย์ไม่เคยใช้โบท็อกซ์อะไรช่วยเลยนะคะเป็นคนแบบคอนเซอร์เวทีฟแมนมากๆนะคะหน้าสด ก็เลยมองว่าตาฝั่งนี้มันจะห้อยใช่แล้วตาล่างนะคะชัดเจนที่สุดเลยใช่แล้วถุงมันจะเยอะมากซึ่งส่วนอื่นนะคะหมายว่ากรอบหน้าต่างๆก็ยังดีอยู่ค่ะแต่ว่าพอถึงในเรื่องของปัญหาใต้ตาค่ะเห็นไหม
ลาเราทำอะค่ะปุ๊บเอาไขมันใต้ตาออกแล้วต้องเอาหนังออกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเอาถุงไขมันใต้ตาออกค่ะถ้าไม่เอาหนังออกปุ๊บหนังจะย่นก็ต้องมีการตัดเราก็เย็บชิดขอบตาล่างมากๆเลยนะคะคือเทคนิคพิเศษจริงๆนะคะก็จะดูไม่ออกนะคะก็ประมาณทาร์ทนี้แหละค่ะอย่างอื่นๆก็ยังคะพี่วิทย์อยากจะบอกอะไรที่กินหน่อยไหมคะขอบคุณครับพี่ปีเรื่องความรักจังเลยรักจริงหรือเปล่าคะรักจริงที่บอกว่าหน้าใหม่ก็จะเปิดตัวหน้าใหม่ก็คือพี่ปีใช่ไหมคะอ๋อไม่เอาไม่เอาอ๋อเราไม่บอกใครเนาะพี่วิทย์ถามว่ารับน้องอะไรเรารู้กันผู้จัดละครมาจีบเราบ้างหรือยังก็มันคืองานพี่มันมีเรื่อยๆตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ไปกระทบอะไรมากเพราะมันก็มาพร้อมหน้าใหม่เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าทำเพื่อแบบลองทำเพื่อที่จะลองรับงานใหม่ๆใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้อาจจะได้บทอื่นอย่างที่บอกนะเป็นว่าเบื่อบทแบบว่าต้องบทโหดแล้วอยากจะมามันหนีไม่พ้นอ่ะมันหนีไม่พ้นแต่ถ้าหน้ามันบาดแล้วบทได้ไหมครับเนี่ยๆๆๆเดี๋ยวจะไปฝึกโหดแบบหวานเนี่ยทำยังไงโหดแบบละมุนโหดแบบละมุนแล้วอย่างพี่ปิ่นก็มีแนะนำแบบพี่วิทย์ด้วยถ้าจะต้องทำอีกเรารู้สึกว่าตรงไหนในส่วนใบหน้าพี่วิทย์ที่ในสายตาของเราที่เราอยู่ในวงการนี้มานานถ้าเกิดว่าในช่วง5ปีนี้พี่ปิ่นคิดว่ายังนะคะยังน่าจะยังคงเฟิร์มอยู่นะคะถ้าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดอายุเยอะกว่านี้อีกนะคะเกิน5ปีขึ้นไปนะคะก็น่าจะเป็นการอัพลิฟติ้งหน้าค่ะซึ่งบางทีมันเลี่ยงไม่ได้จริงต่อให้เราดูแลดียังไงก็มีความหย่อนคอคอตรงนี้กรอบหน้านะคะจะต้องเป็นประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังอาจจะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะตกใจคิดว่าใครว่ากันอีก5ปีพี่กลัวมั้ยด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราก็เสน่ห์แรงอยู่แล้วเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่ที่ใครๆหมายปองแต่พอเนี่ยหน้าเราเด็กยุงแล้วดูหวานขึ้นมันใจดียังไงบ้างแย่แล้วสาวๆเป็นกังวลนะก่อนหน้านี้เราก็มองอยู่แล้วมีสาวๆข้อหาไหมคะมีฮะมียังไงบ้างยังไงบ้างไม่ส่วนมากเขาจะมาถามเขาจะมาถามเพราะว่าก็ดู TikTok พี่ปิ่นเขารู้กันทั้งประเทศแล้วเดินไปพี่วิทย์ขอดูตาหน่อยใส่แว่นไปบอกเขาดูตาหน่อยเขาดูหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมเขาบอกเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่แสดงว่ายอมรับว่าเสน่ห์เราแรงขึ้นประมาณนึงเราจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างเวลาเขาเข้ามาแบบวิดวากีดเราก็ทำหน้าที่ไปตามมารยาทสังคมก็ต้องนั่นแต่ว่าเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเท่านี้ชื่นชมได้ชื่นชมได้ใช่สุดท้ายแล้วอยากให้พี่วิทย์ฝากการมาทำที่นี่แล้วก็พี่ปิ่นฝากถึงและไอ้นานวัตกรรมใหม่ของที่นี่เป็นยังไงบ้างพี่ปิ่นครับก็อยากจะฝากบอกทุกคนที่คิดอยากจะทำศัลยกรรมก็คือตัวเราจะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรเมื่อวัยมันพร้อมมันไม่ได้เดือดร้อนใครทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจก็ทำเถอะครับเพียงแต่ว่าพยายามปรึกษาหรือหาสถานที่หาหมอที่น่าเชื่อถือแล้วก็ทำเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าเมื่อมันคุยกับตัวเองหลายปีแล้วมันก็ควรจะสรุปได้แล้วล่ะถ้าคิดอยากจะทำเพียงแต่หาที่ทำกับหาหมอให้ดีๆเท่านั้นมีอะไรก็มาคุยกับพี่ปิ่นได้ได้ความยินดีเลยค่ะครับค่ะก็วัตกรรมค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเราเองก็แบบแนะนำคนไข้นะคะด้วยความจริงใจนะคะทำในส่วนที่ควรจะทำจริงๆเพราะว่าทำเกินไปความเสียใจก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือตัวเองทั้งนั้นนะคะก็ควรติดสัญญกรรมเสพติดสัญญกรรมชั้นปีนี้ชั้นสวยตรงนี้ขึ้นมาควรชมปีหน้า
ขาไม่ชมแล้วเพราะว่าหน้าเหมือนเดิมก็คือหาทำใหม่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะบอกว่าเตือนกันไว้ว่าศัลยกรรมตกแต่งช่วยได้แต่ว่าศัลยกรรมตกแต่งก็ทำให้เสียใจทางชีวิตได้นะคะแล้วก็ในเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆนะคะคือโรงพยาบาลเลยรักเราจะพัฒนาตลอดค่ะไม่ว่าจะมีที่ไหนทำดีที่ไหนประเทศไหนเราก็จะส่งแพทย์ออกไปหาความรู้แล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆนะคะก็อย่างดึงหน้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดึง advance กลายเป็น high smash เราจะไม่ได้ดึงแค่แบบไปหน้าหูแค่ไม่กี่เซนห่างไปไม่กี่เซนเราดึงไปถึงร่องแก้มอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของเลอรักจริงๆร่องแก้มก็จะตึงจะสังเกตว่าดึงแก้มบางแห่งส่วนใหญ่แล้วร่องแก้มไม่ไปด้วยร่องน้ำหมากก็ยังอยู่ผ่านไปมันตึงตอนบวมค่ะแต่ของเรามีนวัตกรรมใหม่ในการที่ดึงแล้วค่ะแก้มตึงถาวรนะคะส่วนเรื่องของตัดหน้าท้องต่างๆก็มีเทคนิคในการเย็บกล้ามเนื้อในการสร้างเซ็กซี่ไลน์ที่แบบแข็งแรงจริงๆแล้วก็ออกมาสวยเฟิร์มนะคะแล้วก็ยังมีนวัตกรรมไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ค่ะมีหัตถการใหม่ๆที่พวกตัดกระเพาะนะคะเป็นงานตัดกระเพาะเป็นงานเซ็กชันที่เราอัพงานเข้าไปนะคะซึ่งกลายเป็นโรงพยาบาลที่ถ้าจะนับแล้วนะคะพี่บิ่นคิดว่าโรงพยาบาลเลยรักเป็นโรงพยาบาลที่มีหัตถการครบทุกอย่างตั้งแต่ศีรษะจรดบอดี้เท้าเลยถึงเท้านะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องในบนใบหน้าและทุกๆเรื่องบนบอดี้ซึ่งหลายๆแห่งจะไม่มีนะคะค่ะแล้วก็จะบอกว่าคือตอนนี้ค่ะถ้าถามถึงว่าน้องบีน่าก็ถือเป็นดาราที่ให้เกียรติกับโรงพยาบาลพี่ปิ่นมากๆนะคะที่เข้ามาแบบน่ารักมากๆจริงๆแบบน่ารักน่ารักที่สุดเลยน่ารักจริงๆนะคะแล้วก็เป็นดาราชายท่านแรกค่ะตอนนี้เราก็จะมีดาราชายนะคะที่มีชื่อเสียงค่ะที่จะตามเข้ามาทำอีกนะคะแต่ขออุบไว้ก่อนนะคะว่าเป็นใครก็คือฝากขอให้ติดตามนะคะผลงานของโรงพยาบาลเลอรักค่ะก็คือตอนนี้คือผู้ชายสามารถเข้ามาทำได้ถ้าอยากเหมือนพี่วิทย์ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวแล้วใช่ค่ะผู้ชายก็ดูแลตัวเองนะคะก็คืออย่างที่บอกแหละผู้ชายต้องดูแลตัวเองให้ผู้หญิงเขาเห็นว่าเราไม่ใช่ไอ้แก่อยู่ที่บ้านเฉยๆผู้หญิงก็อยากเห็นอะไรที่แบบดีๆบ้างไม่ใช่ผู้ชายจะให้แต่ผู้หญิงแบบสวยอย่างเดียวนะถูกไหมผู้ชายก็เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาตัวเองนะคะมนุษย์วัยหน้าอ่อนยาวได้ที่ใช่ค่ะมาอ่อนยาวได้อย่างถูกต้องตามหลักการด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสกินเลเซอร์เราก็มีเครื่องเลเซอร์ทุกอย่างนะคะก็คือใครที่เหมาะกับแค่เพียงสกินเลเซอร์ก็ต้องไปทางพาร์ทนั้นใครที่แบบเยียวยาไม่ไหวแล้วก็ต้องมาทางพาร์ทศัลยกรรมตกแต่งค่ะก็คือมาปรึกษากันก่อนได้ปรึกษาก่อนด้วยความจริงใจค่ะแล้วก็ฝากบอกว่าที่จะพูดเสมอว่าเลอรักนะคะเราไม่ได้เปิดมาแป๊บๆเราเปิดมาถึง20ปีอันนี้คือไฮไลท์ของเลอรักเลยนะคะไฮไลท์ของเราก็คือเราไม่ใช่แค่เพียงเป็นแฟชั่นเปิดกันมาที่หลังเราเปิดมามากกว่า20ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์นะคะเราพัฒนาเทคโนโลยีเทคนิคการทำพัฒนาแพทย์ฝีมือต่างๆคุณหมอแต่ละท่านทำงานแต่ละหัตถการมานานมากๆนะคะก็เลยจะบอกว่าอันนี้เป็นจุดเด่นนะคะในการทำศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลเลอรักค่ะแล้วก็สำคัญอีกอย่างนึงนะคะคือเป็นแพทย์จบเฉพาะทางด้วยพี่บิ่นขอเสริมตรงนี้เลยว่าจุดเด่นของเราคือเราใช้แพทย์12ปีจริงๆเพราะว่าแพทย์เมืองไทยอะค่ะ12ปีมีแค่ทั้งหมดจบศัลยกรรมตกแต่งในเมืองไทยมีแค่100กว่าท่านเท่านั้นเรียกเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอีกละที่มาทำกันในพาร์ทตามโรงพยาบาลหรือเปิดเองมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ามีอยู่100กว่าท่านแต่ว่ามาทำคลินิกเมืองไทยมี 20,000 กว่าแห่งมากกว่า 7-Eleven แล้วจะไปหาแพทย์เฉพาะทางที่ไหนแต่เลอรักใช้แพทย์12ปีหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์แบบไม่ได้จบระดับนี้เลยค่ะก็ก่อนทำที่ไหนก็อยากฝากน้องๆให้เลือกก่อนนะคะว่าแพทย์ที่เราสนใจอะค่ะเป็นแพทย์เฉพาะทางไหมนะคะโดยการเช็คเข้าไปว่าแพทย์ที่เราสนใจอะค่ะแพทย์ชื่อแพทย์นามสกุลนะคะว่าอยู่ใน www.plasticsurgery.or.th ไหมมันเป็นประโยชน์กับน้องๆค่ะนะคะจะได้เลือกแพทย์ที่ถูกต้อง